สวัสดีครับผมฟิวกิติกรนะครับวันนี้นะครับกับขนมหวานบ้านกิติกรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่ในภารกิจของวันศาสตร์จีนนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นะครับนั่นคือขนมเทียนนะครับแล้วก็ขนมเข่งนะครับก็เรียกว่าวันนี้นะครับปฏิบัติการของเราเนี่ยก็เป็นออเดอร์จากพี่ๆนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ออเดอร์กันเข้ามานะครับในวันศาสตร์จีนวันตรุษจีนแต่ช่วงนี้นะครับเราทำในช่วงของวันศาสตร์จีนไปก่อนครับแล้วก็มีไส้เนี่ยฮะเรามีไส้หวานนะครับแล้วก็มีไส้เค็มนะครับนี่ครับปกติแป้งของเราเนี่ยก็จะมีมันม่วงด้วยนะครับเป็นพิเศษเป็นบางปีนะครับแต่ว่าปีนี้เราใช้เป็นแป้งธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นออริจินอลนะครับที่หลายๆท่านก็ชอบทานแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนาะมันม่วงก็เดี๋ยวเป็นอีกปีนึงแล้วครับเราก็จะทำมาให้ทานกันนะครับแล้วก็นี่ครับปฏิบัติการของเรานี่ยังเยอะนะครับยังอีกยาวไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟิวกิติกรวันนี้อยู่ในช่วงของการทำขนมเทียนนะครับแล้วก็ยังมีขนมเข่งด้วยนะครับต้องบอกนะครับว่าสนุกสนานกันยาวไปอ่ะนี่ฮะมีคนบอกว่าพระเอกของเราทำเองเป็นจริงๆหรือเปล่านะครับก็นี่ฮะก็เดี๋ยวรอทานกันได้เลยนะครับนี่ครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับต้องดูนะครับนี่ฮะรูปลายการห่อของเรานะครับจะเป็นทรงแหลมๆแบบนี้นี่ขนมเทียนของเรานะครับเป็นสูตรความอร่อยจากคุณแม่ทองพลนั่นเองนะครับหลายๆคนอยากเห็นว่าหน้าตาคุณแม่ทองพลเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับตึ้งให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าหน้าตาคุณแม่ทองพลเป็นแบบไหนนะโอเคครับนะครับแล้วนี่ก็เป็นปฏิบัติการขนมเทียนขนมเข่งนะครับในวันศาสตร์จีนในวันตรุษจีนของฟิวกิติกรนี่เองนะครับเดี๋ยวขอตัวนะครับไปทำขนมของเราก่อนนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่สั่งออเดอร์เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ชื่นชอบความอร่อยนะครับของขนมหวานบ้านกิติกรนะครับโอกาสหน้านะครับมีขนมอะไรอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สั่งออเดอร์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับ ครับอยู่ในขั้นตอนของการนึ่งของเรานะครับผมนี่นะครับเป็นขนมเข่งมะพร้าวอ่อนนะครับ